สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง AFD Channel นะครับผมคลิปนี้ผมจะพามาสรุปเหตุการณ์สำคัญในศึก Rivo Thai League นัดที่16ในคู่วันอาทิตย์ทั้ง4คู่4สนามว่ามีโมเมนต์ที่น่าสนใจอะไรบ้าง นะครับผมก่อนที่จะไปรับชมเรื่องราวในคลิปฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมมาเริ่มกันที่คู่แรกกันนะครับผมนั่นก็คือเกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ระหว่างการท่าเรือ FC เปิดบ้านเอาชนะ BG ปทุมยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อ1โดยทีมเจ้าบ้านเหลือผู้เล่น10คนจากจังหวะที่แอนตอนตีราบัสซี่ตัดเกมใส่พิธีวัฒน์สุขจิตธรรมกุลโดนใบเหลืองที่2เป็นใบแดงไล่ออกจากสนามไปแต่กลับกลายเป็นเจ้าบ้านที่เหลือผู้เล่นน้อยกว่าขึ้นนำไปก่อนจากแฮมิลตันซัวเรสหม่งเข้าไปในนาทีที่44หลังจากนั้นทีมเยือนมาตีเสมอได้จากจุดโทษของสเตนิโอจูเนียนาทีที่63ต่อมาอีกแค่5นาทีเป็นแฮมิลตันซัวเรสคนเดิมที่มาซัดประตูชัยในนาทีที่68จบเกมสิงห์เจ้าท่าเก็บ3คะแนนสำคัญในนัดนี้ไปได้ถือเป็นชัยชนะเกมแรกในศึกไทยลีกของสตีฟฮอลแลนด์กุนซือชาวอังกฤษที่เข้ามารักษาการแทนสกอตต์คูเปอร์ที่โดนปลดออกไปในช่วงปลายเลขแรกส่วนทางด้านของทีมกระต่ายแก้วเองก็ต้องไปปรับจูนทีมกันใหม่ในนัดนี้เห็นได้ชัดเลยว่าพอมีการโรเทชันนักเตะที่เพิ่งกลับมาจากการเล่นทีมชาติที่ไปพักอยู่ข้างสนามรูปเกมกับสู้10คนของคู่แข่งไม่ได้ซะงั้นถึงแม้ในเกมนี้ในสนามทั้ง2ทีมจะใส่กันไฟแลบเดือดทุกองศาแต่ที่ข้างสนามมีโมเมนต์ที่ทำเอาหนุ่มๆหัวใจละลายกันไปนั่นก็คือการปรากฏตัวของดาราสาวสวยชาวเกาหลีใต้อย่างควานารานักแสดงจากซีรีส์ชื่อดังเรื่องอิตาลีวันคลาสได้เข้ามาชมเกมในคู่นี้ถึงติดขอบสนามพร้อมกับเข้ามาถ่ายรูปร่วมกับมาดามแป้งประธานสโมสรการท่าเรือ FC ในแบบเป็นกันเองช็อตนี้ทำเอาแฟนบอลหนุ่มๆที่เข้าไปชมเกมถึงกับต้องอิจฉาไปตามๆกันมาต่อกันที่คู่ที่2เป็นเกมในศึกดาร์บี้แมตช์ภาคเหนือระหว่างเชียงรายยูไนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับลำพูนวอริเออร์ไป1ประตูต่อ1โดยเป็นทีมเยือนราชังโคขาวที่ได้ประตูขึ้นนำก่อนจากเอริกเอรินาเรสนาทีที่46หลังจากนั้นคิมจีมินมาซัดประตูกู้ชีพให้กับทีมตามตีเสมอได้สำเร็จในนาทีที่86จบเกมทั้ง2ทีมแบ่งแต้มไปคนละ1คะแนนโดยในเกมนี้ถือว่าเป็นเกมเดบิวต์อย่างเป็นทางการกับทีมใหม่ของเฮดโค้ชชาวบราซิลเลียนอย่างอลิสเนกามาที่เข้ามาแปลงโฉมรูปแบบการเล่นของลำพูนได้ฉายไลน์มากขึ้นโดยนับตั้งแต่ที่เขาเข้ามาชมเกมของทีมราชันโคขาวติดขอบสนามตั้งแต่ช่วยปางแรกๆแล้วนั้นทีมยังไม่ประสบความปราชัยแม้แต่เกมเดียวแถมเกมนี้ทีมของเขายังมีรูปแบบการเล่นที่ดูดีกว่าเจ้าบ้านซึ่งเป็นทีมเก่าของเขาอย่างชัดเจนอีกด้วยถ้าเกิดลูกทีมของกามารักษาฟอร์มแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเชื่อได้เลยว่าทีมราชันโคขาวจะรอดพ้นจากการตกชั้นได้อย่างแน่นอนซึ่งในเกมนี้มีเหตุการณ์สำคัญที่สมราคากับการเป็นศึกดาร์บี้แมตช์ที่ดูเดือดนั่นก็คือในนาทีที่88จังหวะที่เดียโก้รินาเรสไปเตะนอกเกมใส่ชัยวัฒน์บูรานก่อนที่เจ้าบอลจะตามไปผลักคืนรินาเรสล่วงไปลงกับกองพื้นผู้ตัดสินให้ใบเหลืองที่2เป็นใบแดงให้กับชัยวัฒน์ก่อนที่ผู้ตัดสินจะไปดู VR และแจกใบแดงให้กับรินาเรสตามมาถือว่าเป็นเกมดาร์บี้แมตช์ที่เดือดเลือดพล่านมากเกมหนึ่งเลยในซีซั่นนี้จนกรรมการต้องแจกอั่งเปาฉลองวันตรุษจีนให้กับทั้ง2ทีมไปเป็นเพื่อรางวัลในเกมนี้มาต่อกันที่คู่ที่3เป็นเกมระหว่างชลบุรี FC เปิดบ้านไล่ยิงโปลิสเทโร FC ไป5ประตูต่อ3โดยทีมเจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนำไปก่อนถึง3ประตูจากเจสซี่เคอร์แลนด์นาทีที่6และนาทีที่27แล้วก็ดานิโลอาเวสนาทีที่21ก่อนที่ทีมเยือนจะทำประตูตีไข่แตกไล่ขึ้นมาจากมาร์คแลรี่บาโบนาทีที่31ทีมเจ้าบ้านมาได้ประตูนำห่างเป็น4ประตูต่อ1จากอามาดูออตตารานาทีที่47หลังจากนั้นทีมเยือนมาฮึดไล่ตีตื้อขึ้นมาเป็น4ประตูต่อ3จากเลสลี่อาโบนาทีที่51และอิซักฮันนี่นาทีที่72ก่อนที่ดานิโลอาเวสจะมายิงประตูย้ำชัยนาทีที่81จบเกมเป็น3คะแนนของฉลามชนทำแต้มแซงทีมแข้งเทพและทีมราชามังกรขึ้นไปเป็นรองจ่าฝูงเอาเลิกเอาชัยก่อนเจอกับจ่าฝูงอย่างทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดในสุดสัปดาห์หน้าเกมนี้มีสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งนั่นก็คือทั้ง8ประตูที่ทั้ง2ทีมทำได้ในเกมนี้ไม่มีชื่อของนักเตะไทยเป็นผู้ทำประตูเลยถือว่าเป็นของหายากในลีกฝั่งเอเชียที่มีการจำกัดผู้เล่นในการลงสนามของผู้เล่นต่างชาติในแต่ละแมตช์ส่วนในรายของดานิโลอาเวสศูนย์หน้าชาวบราซิล
ฟอร์มก็ยังร้อนแรงต่อเนื่องนัดนี้กบไป2ประตูทำให้เขาขึ้นไปนำดาวสโมเดี่ยวๆที่12ประตูแล้วในตอนนี้มาต่อกันที่คู่สุดท้ายของเกมวันอาทิตย์นั่นก็คือเกมระหว่างสุโขทัย FC เปิดบ้านพ่ายให้กับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดไป0ประตูต่อ3โดยทีมปราสาทสายฟ้าได้ประตูจากจุลธารโบลิงกี้นาทีที่45สุภชัยใจเด็ดนาทีที่81และพีระดลฉ่ำรัศมีซัดประตูปิดกล่องนาทีที่90+4จบเกมเป็น3แต้มอันสวยหรูของทีมปราสาทสายฟ้ายึดจ่าฝูงยาวๆแบบเหนียวแน่นนำผู้ตามอย่างทีมฉลามชน9คะแนนก่อนที่จะมีคิวดวลกันเองในเกมลีกนัดถัดไปโดยดีเทลในเกมนี้สิ่งที่น่าสนใจของทีมบุรีรัมย์นั่นก็คือการที่ส่งผู้เล่นต่างชาติที่อิมพอร์ตเข้ามาใหม่ลงสนามพร้อมกันถึง3คนและทำให้การเล่นของทีมยกระดับมากขึ้นขณะทีมเจ้าบ้านที่เสริมตัวดีๆอย่างจอห์นบัตโจเข้ามาแต่ก็ยังเล่นได้อย่างเหนือชั้นสมราคาเหมือนเดิมรวมถึงสุภชัยใจเด็ดที่วันนี้หลังจากที่ไปฝึกฝนวิชาลูกหนังกับเลสเตอร์ซิตี้ก็ทำประตูอย่างต่อเนื่องอีกครั้งเป็น11ประตูในซีซั่นนี้ขึ้นแทบเป็นดาวสโมคนไทยก่อนที่ในนัดหน้าจะต้องไปดวลกับดาวซันโวอย่างดานิโลอัลเวสที่ทำประตูนำเจ้าอาร์มอยู่1ประตูนัดนี้ถึงแม้ว่าพวกเราบรรดานักเตะทีมชาติที่ไปเล่นในศึกอาเซียนคัพของบุรีรัมย์จะออกสตาร์ทเป็นตัวสำรองทั้งหมดในเกมนี้แต่วินาทีที่นักเตะเหล่านี้มีความเคลื่อนไหวแถวๆซุ้มมานั่งสำรองก็จะได้รับความสนใจจากแฟนบอลที่ทะเลหลวงอยู่ตลอดโดยเฉพาะจังหวะที่โกอุ้มธีรธรบุญมาทันเปลี่ยนชุดเตรียมที่จะลงสนามก็ได้รับเสียงกรี๊ดการ์ดจากแฟนบอลแบบกระหึ่มทั้งสนามทุ่งทะเลหลวงและทั้งหมดนี้ก็คือเหตุการณ์สำคัญในศึกรีโวไทยลีกนัดที่16ในคู่วันอาทิตย์ทั้ง4คู่4สนามนะครับผมถ้าเกิดทุกท่านมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถพูดคุยกันที่ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมท้ายนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด Subscribe แล้วก็ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ